บางครั้งเราต้องปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะความเครียดนิดๆบ้างนะครับหลายครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยมีหนี้สินแต่ยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือขอบเขตความสบายทำไมเราจึงต้องปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความเครียดวันนี้จะมาแชร์นะครับเทคนิคจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับก็บอกว่าพ่อจนเนี่ยเวลาที่จะต้องถึงเวลาชำระหนี้สินจะรีบเอาเงินไปชำระหนี้สินพอรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หาเงินมาเท่าไหร่เอาไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินเพราะฉะนั้นความคิดหรือบลูพริ้นท์ของคนเหล่านี้ก็มาจะคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นหนี้ฉันต้องหาเงินมาเพื่อใช้หนี้เพราะฉะนั้นคนอันนี้จะจำได้แค่ประโยคเดียวครับเวลาหาเงินได้ฉันเอาไปใช้หนี้ใครมาถามก็จะบอกว่าฉันเอาเงินไปใช้หนี้แต่ในขณะที่พ่อรวยครับรู้สึกว่ากดดันมากๆที่เจ้าหนี้เนี่ยมาทวงหนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่อยากจะเจอความกดดันไม่อยากจะเจอพฤติกรรมแบบเนี้ยที่เจ้าหนี้มาทวงเขาก็เลยคิดใหม่ว่าเขาจะต้องพยายามหาเงินให้ได้เยอะกว่าเดิมโดยยังไม่จ่ายหนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าแบบนี้หนี้นะครับแต่หมายความว่าถ้าถึงวันชำระในดีลสุดท้ายก็จะชำระดีลสุดท้ายสมมติว่ามีโอกาสชำระหนี้ได้ภายใน10วันเขาจะไม่จ่ายวันที่1ครับเขาจะจ่ายวันที่10เพื่อทิ้งเวลานะครับให้อีก9วันเนี่ยเขามีเวลาในการหาเงินเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของการชาเลนจ์ศักยภาพหรือ potential ของคุณนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีแค่ขอบเขตความสบายเฮ้ยถึงเวลาก็ต้องใช้หนี้นะครับอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ low potential มากเลยนะครับหรือไม่มีศักยภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเราไม่ชอบสภาวะกดดันที่เจ้าหนี้เนี่ยมาทวงหนี้ให้เรานะครับชาเลนจ์ตัวเองด้วยการหาเงินให้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นในระยะเวลาที่จำกัดด้วยซ้ำและโอป้าเองก็เคยทำเทคนิคนี้ครับปกติก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจะสามารถทำเงินแสนได้เร็วขนาดนี้ในตอนที่เริ่มทำออนไลน์ใหม่ๆและปรากฏว่าพอตอนที่เราเริ่มครับเราก็เริ่มจากการชาเลนจ์ตัวนี้แหละคือแบบทั้งชีวิตไม่เคยแตะเงินแสนเลยในฐานะมนุษย์เงินเดือนนะเงินเก็บก็ไม่เคยถึงแสนแต่เราเองต้องมาชาเลนจ์เพราะว่าเราอยากจะเอาเงินไปเรียนมาสเตอร์โค้ชในตอนนั้นครับและแน่นอนตอนนั้นโอป้าก็ยังโดนเจ้าหนี้ทวงอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วโอป้านะครับก็ใช้ความคิดนะครับในแบบหนังสือพ่อรวยสอนลูกเอามาใช้กับตัวเองครับโอป้ายังมีเงินก้อนนึงนะแต่ยังไม่เอาไปจ่ายหนี้ครับโอป้าเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองอุ่นใจย้ำนะครับถ้าคุณมีเงินสดสมมติว่าคุณมีสัก 100,000 บาทหรือกี่บาทก็แล้วแต่ตอนนี้ให้เก็บเงินไว้กับตัวเองก่อนส่วนหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปจ่ายหนี้รอถึงดีลสุดท้ายก่อนแล้วระยะเวลาที่คุณเนี่ยต้องเตรียมตัวที่จะจ่ายหนี้หาช่องทางทำเงินเพิ่มครับหาวิธีทำเงินเพิ่มเพื่อให้คุณได้เงินเยอะมากที่สุดเข้ามาและนั่นแหละครับตอนที่คุณกำลังทำบางอย่างโดยแบบมีข้อจำกัดด้านเวลามันจะเป็นวินาทีที่คุณเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและนี่ก็เป็นแนวคิดจากโรเบิร์ตคิโยซากินะครับเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับที่ป้าตกผลึกมาให้คุณสำหรับใครชอบแนวความคิดนี้พิมพ์ชอบใต้คอมเมนต์นะครับและแน่นอนคุณจะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของคุณตอนที่คุณถูกบีบถูกจำกัดก่อนที่คุณเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่เติบโตคุณก็จำเป็นที่จะต้องเจ็บแขนก่อนเจ็บกล้ามเนื้อก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันผ่านได้เสมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ